ันหน้ามาปากละสวัสดีครับกับผมเติ้ลครับและอากาศค่ะกับรายการไอเติ้ลทีวีครับวันนี้เราจะมาเล่นชาเลนจ์ที่ชื่อว่า Say Anything Challenge ครับชาเลนจ์นี้เล่นไงครับน้องอากาศกติกากติกาก็มีอยู่ว่านะคะเราจะทำฉลากขึ้นมาเป็นแบ่งเป็นหมวดหมู่นะคะแล้วเราก็จะมาจับฉลากว่าเราได้หมวดหมู่อะไรเสร็จแล้วเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับหมวดหมู่นั้นโดยห้ามนอกเรื่องค่ะแล้วคนแพ้จะโดนลงโทษโดยการติดสก๊อตเทปไว้ที่หน้านะครับโดยเราจะเล่นกัน5ตาครับจับฉลาก5รอบด้วยกันนะครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มเล่นเลยครับให้น้องประกาศจับฉลากก่อนคนแรกเลยครับว่าจะได้หมวดหมู่อะไรอาหารอาหารครับว้าวก็หมวดหมู่อาหารเรดี้โก้ผัดผักบุ้งไข่กะเพราไข่ดาวไข่เจียวผัดพริกแกงผัดเวลาผัดพริกเผาได้ดิสุกี้แม่แกงกะทิแกงกะทิไม่มีโอเคครับรู้ว่ารอบแรกผมแพ้ไปนะครับด้วยความตื่นเต้นวันนี้ไม่วันนี้เราสวยหรอไม่มีคนมานั่งด้วยลงโทษครับผมจะโดนเอาประกาศเอาสก๊อตเทปแปะที่หน้านะครับยอมไปก่อนน้ำหนึ่งตาเอาแล้วแต่เลยยังไม่เท่าไหร่ไม่ต้องถึงอีกเดี๋ยวก่อนที่บอกทำไงได้อย่างนั้นต่อไปครับครั้งที่2เกมที่2เดี๋ยวผมจะเป็นคนเลือกหมวดหมู่ครับหมวดหมู่ของเราก็คือประเทศครับโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นหมวดหมู่ประเทศกันเลยหมวดที่2เริ่มครับไทยครับมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามสิงคโปร์กัมพูชาลาวพม่าจีนฟินแลนด์รัสเซียยุโรปเยสถามพี่แล้วก็บทลงโทษของเราครับต้องมาถูกปะไม่ต้องก็ได้พี่คิดแผนที่จะลงโทษไปแล้วปากมันไม่ตึงแล้วอะมาปากละเดี๋ยวต้องติดประมาณนี้จะได้มันไม่ติดติดแสนเลยมันไม่ติดหรอกงั้นเอาอย่างอื่นสับเบาแขนล่างมาจมูกก็ได้นี่ติดเบาพอต่อไปเกมที่3ครับเป็นหมวดหมู่อะไรอาชีพอาชีพโอเคพร้อมแล้วเกมที่3เริ่มหมอฟันตำรวจทหารพยาบาลโปรแกรมเมอร์ช่างซ่อมรถช่างไม้ช่างประปาช่างก่อสร้างติ๊กตอบคนขายพัดลมมีด้วยอ่ะจะชื่อคนขายพัดลมบินมอเตอร์ไซค์ครับคนสวนคนขับแท็กซี่พนักงานเซเว่นคนขับรถเมล์พนักงานโลตัสกระเป๋ารถเมล์พนักงานทำความสะอาดคนขับรถขยะอุ้ยโง่อ้าวก็มีไงชื่อคนขับรถขยะกทมพนักงานต้อนรับในโรงแรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินขับเครื่องบินจวดจวดคืออะไรจวดคือพนักงานต้อนรับผู้ชายบนเครื่องบินครูเอาแพ้เออสรุปว่าหมดอาชีพครับผมแพ้ไปนะครับก็จะโดนลงโทษอีกแล้วขอคิดกลมๆข้างนึงลูกก็โอเคครับต่อไปหมดสัตว์ครับ
ันที่4เริ่มสิงโตแมวเสือจิ้งจกหมาจิ้งโจ้วัวงูควายเป็ดช้างไก่ม้าตะภาพอีกาตัวเงินตัวทองเต่านกแก้วนกขุนทองเฮ้ยหมวดหมู่อ้าวก็คนหมู่นกหนูก็บอกเขาว่านกนี่หนูบอกนกนกด้านนี้กบติ๊กเต่าเต่าไปแล้วใช่ป่ะพี่พูดไปแล้วป่ะเต่าไปแล้วป่ะโอเคเต่าไปแล้วเหรอ yes พี่ชนะก็ลงโทษกันนะครับตึงหน้าป่ะตึงหน้าตึงคิ้วสรุปว่าตาที่4พี่เต้นชนะแล้วก็จะลงโทษน้องกาเผื่อไปตาหน้าแพ้เลยทีเดียวโอ้โหเป็นกาด้วยอ่ะกวาดแล้วค่ะเจ๊แล้วแผ่นใหญ่มากเลยอ่ะเดี๋ยวดูให้ดีอุ้ยได้ไหมต่อไปตอนสุดท้ายน้องกังขาจับครับการสุดท้ายครับการที่ห้าการเริ่มองุ่นแตงโมเชอร์รี่ต้มลำไยมะม่วงมะเฟืองมังคุดมะไฟโอ้โหมะพร้าวส้มโอเดี๋ยวจะใช้โยเอาข้าวโพดทุเรียนข้าวฝรั่งแอปเปิ้ลไม่ดีเดี๋ยวนี่มะม่วงไม่รู้ชมพู่ลำไยลำไยไปแล้วปุ้ยชนะใสใสดีสรุปตาสุดท้ายครับพี่เต้นได้ไหมครับพี่ได้ป่ะไม่ค่ะได้ครับสรุปว่าวันนี้ครับพีเตอร์แพ้ไปครับ3ต่อ2คะแนนน้องกรรมการเป็นผู้ชนะโอเคครับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับเซนนิจิงชาเลนจ์หรือพูดอะไรก็ได้แต่นอกเรื่องยังไงก็ฝาก Channel Icon TV ครับมีอะไรอยากให้คำชาเลนจ์อะไรพิมพ์ไว้ด้านล่างแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้นะครับกดให้พวกเราจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปวันนี้เราไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ